สวัสดีค่ะส่งมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะเล่าเรื่องการไปฉีดวัคซีนที่สภากาชาติทำไมเลือกไปฉีดที่สภากาชาติหรือว่า race course เพราะอะไรคะโอ้ยง่ายมากค่ะมันถูกดีค่ะที่อื่นมีไหมและทีนี้ที่อื่นก็ได้แต่ว่าก็คือเราอยากจะมีสมุดบันทึกที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าโอเคเราไปฉีดแล้วก็ตามขั้นตอนแล้วก็วัคซีนที่เขาคือเขาไปฉีดกันเป็นประจำก็เลยรู้ว่าต้องฉีดตัวไหนบ้างหมอเขารู้แล้วค่อยไปแจ้งเขาบอกว่าโอเคเดินไปสภากาชาติมันจะมีสวนงูอยู่นั้นด้วยไปก็บอกว่าโอ้ไปจะมาฉีดวัคซีนที่จะไปทำวีซ่าคู่มั่นที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาค่ะเขาก็จะรู้เลยว่าต้องฉีดอะไรบ้างคือเราไม่ต้องถามเลยว่าเราต้องฉีดอะไรคือเขารู้แล้วที่นี่เขาจะถามว่าเรามีประวัติในการฉีดวัคซีนไหมอายุขนาดประสมเนี่ยนะไม่มีหรอกบันทึกไม่รู้จะไปหาที่ไหนอาจจะมีฉีดอยู่แต่ว่าก็คือถึงมีก็หาไม่เจอมันรกมากจริงๆหาไม่เจอแล้วก็มันเก่าย้ายบ้านสร้างบ้านใหม่ไม่รู้คือพ่อกับแม่ก็เราก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะมันก็หาไม่เจอก็คือวิธีการก็คือเมื่อไปแล้วครั้งแรกก็คือก็ต้องเจาะเลือดเราไปตรวจภูมิว่าเรามีภูมิคุ้มกันอะไรไปแล้วมีในร่างกายเรามีเราจะเป็นต้องฉีดอะไรเพิ่มเติมอีกออกส้มก็เขาก็จับฉีดยาไม่ใช่ฉีดยาจับดูดเลือดไปเพื่อสำหรับที่จะไปเช็คแต่ว่าครั้งแรกก็คือต้องฉีดวัคซีนอยู่1 2 3 4 5แล้วก็กรอกเข้าไปแล้วก็จะมีใบเล็กๆบอกว่าเราต้องฉีดอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะว่าในการฉีดนั้นต้องฉีดครั้งแรกแล้วก็1เดือนอีกครั้งแล้วก็3เดือนอีกครั้งหรือบางที6เดือนอีกครั้งต่อจากนั้นคือเขานับจากครั้งแรก1เดือนแล้วก็อีกนับต่อไป3เดือนคือรวมครั้งแรกไปด้วย1เดือน2เดือน3เดือนก็ไปฉีดอีกแล้วก็ยังก็6เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อมีใบบันทึกแล้วเราก็สามารถที่จะกลับไปฉีดที่เดิมหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสถานีอนามัยใกล้บ้านก็ได้ซึ่งถ้าเรามีใบประวัติแบบนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะไปฉีดแล้วก็ไม่ต้องเดินทางเข้าไปกรุงเทพอีกเพราะว่าบางครั้งที่สถานชวภาวัคซีนก็หมดเหมือนกันตอนที่ส่งไปนะก็บอกวัคซีนตัวนี้หมดว่าจะฉีดให้เยอะแต่ว่าไม่ได้มีถ้าไปฉีดที่อื่นได้ก็ไปก็โอเคส่งก็โอเคไม่เป็นไรค่ะก็ฉีดตัวที่มีเพราะว่าหมอก็บอกว่าโอ้อยู่ที่ไหนโอ้อยู่ไกลนะอยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นก็โอเคไปฉีดโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แล้วก็ไปติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วก็เอาสมุดไปแจ้งเขาบอกว่าเราจะมาฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนตัวไหนก็แจ้งเขาไปเขาจะแปลกใจนิดหน่อยโอ้โตๆแบบนี้เป็นป้าจะไปแลกแย้มฝาโรงแล้วทำไมต้องมาฉีดวัคซีนก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าโอเคเราจะมาจะไปทำกำกับในการทำวีซ่าคู่มั่นจำเป็นต้องฉีดวัคซีนในการเข้าประเทศคือเหมือนกับบอกว่าโอเคหลายบล็อกหลายเคสบอกไปว่าโอเคไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนหรอกเราไปที่นั่นก็ได้โอ้โหเกือบจะเชื่อแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เช็คประวัติไม่ฉีดวัคซีนฉีดที่สหรัฐก็ได้แต่ตอนที่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถ้าวัคซีนตัวไหนถ้าคุณยังไม่ฉีดเขาจะจับฉีดทันทีเพราะว่าเขาจะเช็คเราทุกอย่างสถานทูตจะเชื่อทางโรงพยาบาลที่เขาเขาเรียกว่าลิงก์เชื่อมต่อที่บอกว่าทำ MOU ไว้แล้วว่าต้องมีวัคซีนครบด้วยนะคะถ้าคุณวัคซีนไม่ครบก็ไม่ได้นะคะเพราะเขาบอกต้องให้ได้เพราะว่าต้องเช็คให้ได้ให้ครบตัวที่จำเป็นเนี่ยต้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าประเทศเขาเพราะอะไรเหมือนกับเราถ้าเป็นตัวพ
ถ้าหาเชื้อโรคนำเชื้อโรคมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปฉีดวัคซีนป้องกันตัวเราดีที่สุดเหมือนกับเราจะเดินทางไปไหนเราควรจะมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าเราไปถึงที่นั่นแล้วก็เราไม่รู้ว่าราคามันจะเป็นยังไงจะไปฉีดที่ไหนบางคนโอเคไม่ไปฉีดที่นอนก็ได้อันนี้ส้มก็ไม่ว่ากันนะคะสามารถที่จะไปฉีดที่นอนแล้วแต่ว่าถ้าไม่ฉีดไปก่อนที่สารสวัสดิ์ภาเกิดอะไรขึ้นค่าใช้จ่ายของที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เริ่มต้นที่ประมาณ 6,500 แล้วก็อยู่ระหว่างถ้าไม่มีวัคซีนเลยก็หมื่นอัพแล้วกันคืออันนี้ราคาแบบบอกแล้วน้ำตาไหลย้อยเลย เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ดีๆฉีดวัคซีนก่อนนะดีแล้วค่ะถ้ามีประวัติไว้ก็ยิ่งดีเพราะว่าบางตัวนี้เขาจะเน้นมากแล้วก็ดูตามอายุด้วยว่าเขาจะฉีดอะไรบ้างนะคะเขาให้เตรียมตัวให้ดีสำหรับน้องๆหรือว่าพี่ก็ได้ที่จะไปทำวีซ่าคู่มันเตรียมตัวให้พร้อมโอเคค่ะวัคซีนนี่จำเป็นและสำคัญนะคะรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าที่สำคัญคือเขาจับเช็คตอนที่ไปตรวจสุขภาพนั้นเขาจับเช็คอย่างดีเอ็กซเรย์ปอดไม่ใช่ด้านเดียวนะคะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็นอนด้วยนอนซ้ายนอนขวาเอาให้ครบทุกท่าเขาจะเช็คหัวใจเช็คปอดเขาจะเช็คให้ครบว่าสุขภาพดีไหมแต่ก็ดีเหมือนกันครับเพราะจะได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็รู้ตัวเราด้วยว่าโอเคสุขภาพดีไหมออกกำลังกายนิดนึงโอเคอาจจะปุ้มปุ้ยแต่ว่าแข็งแรงเนี่ยโอเคก็ใช้ได้ค่ะหุ่นขนาดนี้หมอจับตึ้ง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 ประสบการณ์ในการไปฉีดวัคซีนไปตรวจสุขภาพโอเคผ่านไปด้วยดีแต่ก็กลัวค่ะกลัวค่ะเพราะว่ากลัวเข็มฉีดยาเหมือนกันแต่ก็ผ่านไปได้เพราะว่าโอเคฉีดนิดนึงเจ็บนิดนึงแต่ว่าเพื่ออนาคตที่สดใสอนาคตที่ดีโอเคยอมค่ะทำได้โอเคมันจะอะไรจะมากมายโอ้ไม่ละแค่นี้แหละแต่ว่าเตรียมตัวให้พร้อมไหมพร้อมค่ะต้องพร้อมเราเตรียมตัวของเราเตรียมสุขภาพของเราเตรียมกายเตรียมใจเหมือนกับขั้นตอนในการที่บ่มเพาะเราว่าโอเคจากนี้เป็นต้นไปเราต้องเริ่มเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงยืนในตัวเองไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปยังไงจะเจอกับอะไรโอ้ยเยอะแยะเลยจะนั่งร้องไห้มั้ยนี่ยังไม่รู้เลยคือตอนนี้ที่ทำวิดีโอนี่คือกำลังเตรียมตัวเดินทางเพราะว่าเอกสารต่างๆพร้อมแล้วที่จะเดินทางเดี๋ยวคุณแฟนก็จะบินมารับที่แรกว่าจะไปคนเดียวโอ้ไม่ละไม่คือมันเหมือนกับหนีตามคุณผู้ชายก็เลยโอเคมาหาเพราะว่าคุณแฟนยังไม่เจอครอบครัวก็เลยโอเคมาเจอกับครอบครัวมารับตัวไปดีๆก่อนดีกว่าที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะหอบกระเป๋าหิ้วกระเป๋าหอบเสื้อผ้าหนีตามคุณผู้ชายไปก็คงจะไม่คืนก็เลยว่าให้มารับดีกว่าจะได้คืนกว่านะค่ะโอเคเราเรื่องสเปรย์แหระไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะนอกประเด็นเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะโอเควันนี้พอแค่นี้กันนะคะ